นำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาส1ที่ผ่านมาค่ะและแนวโน้มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะให้กับคุณณรากรราชพลสิทธิ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของบริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนค่ะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะให้ข้อมูลได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีท่านนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นของยูเรกานะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องมานำเสนอนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะฮะมีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับขออนุญาตเริ่มนะฮะก็อเจนดาที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะก็จะเริ่มจาก1คือมันเกิดอะไรขึ้นใน Q1 ของยูเรกานะครับแล้วเราจะลดหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ใน Q1 เกิดซ้ำได้หรือเปล่านะฮะยังไงได้บ้างต่อมาคือ Q2 มันจะเป็นยังไงนะฮะสุดท้ายคำถามสุดท้ายคือแล้วเมื่อไหร่จะฟื้นนะฮะอันนี้คำว่าเมื่อไหร่จะฟื้นเนี่ยเพราะว่ามันอ้างอิงกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะซึ่งตอนนี้ท่านก็ทราบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยอยู่ภาวะที่คิดว่าอาจจะเรียกว่าขาลงใกล้จะสุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องมาดูว่าเมื่อไหร่จะฟื้นนะฮะโอเคครับก็เริ่มจากเกิดอะไรขึ้นใน Q1 นะฮะเมื่อเรามองในแง่ของรายได้นะครับรายได้ที่เห็นนะฮะในกราฟสีเขียวนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นใน Q1 นะฮะซึ่งจำนวนยอดทั้งหมดเนี่ย96ล้านบาทนะฮะเมื่อเทียบกับ Q1 ของปี2013นะครับก็คิดว่ามีการเติบโตด้านรายได้อยู่ประมาณ 2.5% นะฮะอย่างไรก็ตามถ้าเทียบกับเป้าหมายของบริษัทซึ่งในปีนี้เนี่ยแต่ละคิวนะฮะจะมีเป้าหมายที่ประมาณ125ล้านบาทก็พบว่าห่างอยู่จากเป้าหมายเป็นจำนวนมากนะฮะนี่คำถามก็คือว่าทำไมรายได้ถึงไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้นะฮะก็ให้ดูข้อมูลเบื้องต้นนะฮะอันที่หนึ่งนี่ผมเอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะกรุงเทพธุรกิจได้ทำนำเสนอไว้เมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานะฮะก็เป็นการสรุปภาพแรกคือยอดขายรถเนี่ยร่วงประมาณ 47% นะฮะใน3เดือนแรกนี่ท่านนักลงทุนซึ่งรู้จักยูเรกามาแล้วเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วงานของยูเรกาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากรถรุ่นใหม่นะฮะส่วนที่สองคือการที่รถรุ่นปัจจุบันผลิตแล้วขายไม่ผลิตไม่ทันขายดีมากนะฮะส่วนที่สามงานปรับปรุงนะฮะในกราฟรูปนี้เนี่ยจะแสดงเห็นว่างานเรื่องการขยายกำลังการผลิตเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีนะฮะก็จะเห็นว่าทุกเซกเตอร์ของรถยนต์เองเนี่ยร่วงไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็คือการขยายกำลังการผลิตแทบจะไม่มีอยู่แค่เซกเตอร์เดียวที่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็คือเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนเพื่อการส่งออกซึ่งจะมีการเติบโตประมาณ 10% นะฮะดังนั้นก็เป็นไปตามที่ผมได้เคยเรียนท่านนักลงทุนไปแล้วในรอบก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้มันเหลืออยู่เซกเตอร์เดียวนะฮะคือเซกเตอร์ของการผลิตชิ้นส่วนเพื่อการส่งออกนะฮะอันนี้ก็ตัวเลขก็ออกมาเป็นไปในแนวทางที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะฮะก็นี่คือเหตุผลที่1ก็คือว่ารายได้ฝั่งของการขยายกำลังผลิตไม่มีนะฮะนี่มาดูอันที่สองก็คือว่าซึ่งเป็นตัวสำคัญกว่าคือการที่มีโครงการรถรุ่นใหม่ๆนะฮะก็พบว่าตลาดในประเทศเนี่ยอีซูซูเองนะฮะก็รถรุ่นใหม่จริงๆตอนนี้อีซูซูสร้างโรงงานผลิตเครื่องยนต์เสร็จไปแล้วในเดือนเมษายนนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเริ่มโอเปเรตได้เพราะว่าไม่มีงานที่จะเข้ามาให้ผลิตนะฮะแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ของอีซูซูเนี่ยจะเริ่มในปี2015นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะส่วนที่2คือ Honda นะครับ Honda เองเนี่ยเดิมได้เรียกประชุมซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการเลื่อนโครงการออกไปประมาณ6เดือนนะฮะแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกประชุมซัพพลายเออร์อีกครั้งนึงว่าจากเดิมที่เลื่อนไป6เดือนเนี่ยขอเลื่อนอีก5เดือนนะฮะรวมเบ็ดเสร็จเป็น11เดือนแล้วก็แถมด้วยที่ว่าออเดอร์ที่ได้สั่งไปแล้วเนี่ยจะมีการทบทวนภายในเดือนกรกฎาคมว่าจะยกเลิกออเดอร์หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็โครงการของ Honda เนี่ยก็ทำให้ทุกซัพพลายเออร์เนี่ยที่ได้รับออเดอร์จาก Honda ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันนะฮะโครงการของ Honda ที่ว่านี้เนี่ยคือโครงการของการสร้างโรงงานที่ปาจีนนะฮะซึ่งก็จะเป็นการเลื่อนการใช้โรงงานที่ปาจีนออกไปจากแผนเดิมของ Honda อีกประมาณพูดง่ายๆคือประมาณ1ปีนะครับสำหรับอีกโครงการนึงก็คือโครงการของ Toyota นะฮะที่จะขายรถกระบะตัวใหม่นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆเราทราบว่าจะมีการขายเปิดตัวรถเนี่ยประมาณไตรมาส3ปีหน้านะฮะแต่จากสภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือทาง Toyota เองเนี่ยต้องการเครื่องจักรประมาณกลางปีหน้าก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าตกลงแล้ว Toyota เนี่ยอาจจะมีการทบทวนการเปิดตัวหรือเปล่านะฮะมันก็
ก็ตอบประเด็นที่2คือตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ขาที่1คือขาของการขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์นะครับไม่มีเพราะมีรถยนต์ขายไม่ได้ขาที่2คืองานโครงการใหม่ๆเนี่ยมีการเลื่อนออกไปทั้งหมดนะฮะด้วยเหตุผลที่จากการที่ขายรถรุ่นปัจจุบันไม่ได้บวกกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น2ปัจจัยนี้รวมกันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินงานโครงการตามแผน forecast เดิมที่มีอยู่ได้นะเพราะลูกค้าทุกรายก็ดำเนินการแผนเดียวกันคือการเลื่อนนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามแผนเดิมที่เคยวางไว้นะฮะเพราะอย่างที่เรียนว่าแผนเดิมที่วางไว้เนี่ยมาจากการ forecast โครงการต่างๆนะครับต่อไปมาดูต่างประเทศบ้างนะฮะต่างประเทศซึ่งเรามีอยู่2ประเทศก็คือที่อินเดียและอินโดนีเซียนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นมันเป็นช่วงที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งของทั้ง2ประเทศนะฮะก็เลยพบว่าการเมืองก็มีผลเหมือนกันก็จากการที่มีการเลือกตั้งทั้งอินเดียและอินโดนีเซียนะฮะซึ่งเพิ่งเลือกตั้งเสร็จไปแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นก็ส่งผลให้การลงทุนต่างๆเนี่ยมีการชะลอดูแนวโน้มนะฮะเพิ่นก็ส่งผลให้ในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ประเทศเนี่ยแทบจะไม่มีโครงการเช่นเดียวกันนะฮะนี้ก็แต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จไปแล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีตรงที่ว่าทั้งที่อินโดนีเซียและอินเดียเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ของประเทศก็มีความรู้สึกดีกับคนที่จะมาเป็นผู้นำใหม่นะฮะก็มีแนวโน้มที่จะทำให้หลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรดีขึ้นหลายอย่างนะครับอย่างจะเห็นได้ชัดอย่างเช่นที่อินเดียนะครับค่าเงินก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือ3ประเด็นรวมกันนะฮะก็จะมาตอบคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถทำรายได้ได้ตามเป้าที่วางไว้นะฮะเพราะว่ามีผู้ผลิตรถยนต์นะฮะเลื่อนโครงการออกไปนะฮะทำให้โครงการรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะทำเนี่ยไม่มีพอไม่มีก็ทำให้งานของยูเรกาก็ลดลงนะฮะแล้วก็การขยายกำลังการผลิตก็ไม่มีนะฮะก็นี่คือประเด็นที่1นะครับต่อไปลองดูด้านกำไรขั้นต้นนะฮะในปีที่แล้วเนี่ยจากรายได้ประมาณ94ล้านเรามีกำไรขั้นต้นอยู่ที่35ล้านหรือคิดเป็นประมาณ 37.8% นะครับถ้าเทียบกับปีนี้นะฮะซึ่งมีรายได้มากขึ้น 2.2% โดยประมาณเนี่ยกำไรขั้นต้นเราจะเหลือที่23ล้านนะฮะคิดเป็นที่ 24% นะฮะอันนี้พอมาดูกำไรขั้นต้นที่ลดลงนะฮะเกิดจากอะไรก็พบว่าเรามีต้นทุนด้านคนนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะเรามีการรับพนักงานเพิ่มนะฮะแล้วก็มีการจ้างเอาท์ซอร์สที่มาทำงานที่บริษัทเพิ่มด้วยนะฮะรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่1เนี่ยสำหรับด้านของ Direct Labor และเอาท์ซอร์สเนี่ยรวมประมาณ7ล้านบาทนะฮะถึงจุดนี้ท่านก็อาจจะมีคำถามว่าจ้างมาทำไมนะฮะจ้างมาทำไมทำไมต้องมาเตรียมเรื่องนี้นะฮะซึ่งถ้าหลายๆท่านเคยฟังมาก่อนหน้านี้ก็พบว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เราเตรียมการไว้นะฮะที่จะจัดการกับเรื่องการขยายตัวของบริษัทนะฮะถ้าให้ดูจากในรูปถัดไปนะครับลองมาดูที่ Net Profit บ้างนะครับใน Q1 ปีที่แล้วเนี่ยเรามี Net Profit 14.8 ล้านนะฮะอันนี้ Net Profit ของ Q1 ปีนี้เนี่ยเหลือ 0.67 นะฮะซึ่งถ้ามองในผลดำเนินงานของยูเรกาอย่างเดียวเนี่ยจริงๆเรามีกำไรอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะฮะแต่ถ้ารวมทั้งกลุ่มจะเหลือประมาณ 600,000 กว่าบาทเนื่องจากที่ต่างประเทศซึ่งมีการลงทุนนะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับนี้ดู Net Profit นะฮะเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแล้วคือเราพบว่า Manpower เนี่ยที่เป็น direct labor นะฮะเพิ่มขึ้น26คนคิดเป็นประมาณ 5.2 ล้านนะครับ non direct labor ซึ่งอันนี้ไม่อยู่ในส่วนของ GP นะฮะเพิ่ม16คนประมาณ 2.66 ล้านนะครับแล้วก็มีจ้าง outsource อีก20คนรวมแล้วเป็นเงิน 1.8 ล้านเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จในไตรมาสที่1เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ประมาณ 9.7 ล้านนะฮะเนื่องจากการเพิ่มคนอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่คือเป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าว่ามันจะต้องเพิ่มนะฮะแต่สิ่งที่เราไม่ได้ตามแผนก็คือเรื่องของการที่เราไม่สามารถขับเคลื่อนรายได้ให้ได้เป็นไปตามเป้านะครับนี่อย่างที่ผมเรียนว่าท่านก็คงสงสัยว่าแล้วเพิ่มไปทำไมนะฮะเพิ่มคนไปทำไมก็ต้องขอให้ดูตัวนี้เป็นตัวในบิสเนสไซด์ของเรานะฮะในปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้400ล้านโดยประมาณนะครับตามแผนเดิมของเราปีนี้เราจะขึ้นมา520ปีหน้าเราจะเป็น670กว่านะฮะเสร็จแล้วในปี2016เนี่ยเราตั้งใจว่าจะขึ้นมาที่ระดับพันกว่าล้านให้ได้นะฮะอันนี้การที่จะมาขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราก็มีการต้องจัดการเรื่องกำลังพลมีจัดการหลายมิตินะฮะแต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องกำลังพลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับสิ่งที่เราจะทำในปี2016นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันเป็นแผนธุรกิจนะฮะเป็นแผนธุรกิจที่เราวางไว้นะฮะท่านเห็นกราฟนี้แล้วเนี่ยก็คือ
จริงๆตอนแรกก่อนจะมาเปิดเผยก็คิด